สนับสนุนโดย iMobile เพราะเราเข้าใจมาร่วมพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืนกับปตท.ก็แล้วแต่คุณจะมีอาชีพอะไรคะถ้าคุณเป็นนักร้องคุณก็น่าจะทำหน้าที่ร้องให้ดีไปเลยค่ะถ้าทุกคนเก่งในหน้าที่การงานของแต่ละสาขาอะไรเงี้ยเวลาที่จะรวมตัวทำอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรดีๆขึ้นเพราะว่าเรามีคนที่ชำนาญในแต่ละด้านเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นอีกนานไหมฮะกว่าที่เราจะมีอัลบั้มของตัวเองเพลงของตัวเองสองปีค่ะ2ปีหลังจากนั้นใช่2ปีนี้ทำอะไรบ้างครับเขามีเทรนนิ่งหรือมีอะไรบ้างไหมครับเทรนการเทรนของมี่คือการเข้าไปร้องอยู่เป็นประจำจันทร์พุธศุกร์นี่จะเป็นเวลาของมี่เลยแล้วก็ช่วงเช้าถึงช่วงเย็นนี่คือมี่จะไปสอนหนังสือสอนเด็กอนุบาลนะคะก็สอนภาษาอังกฤษอะค่ะชอบให้เด็กทำกิจกรรมครับแบบมีเกมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำวาดอะไรเป็นชีทขึ้นมาแล้วก็ตอนเช้าก็ไปโฟโต้คอปปี้แบบเยอะๆเลยแล้วก็แจกเด็กแล้วก็เล่นเกมกันหรือระบายสีอะไรเงี้ยแล้วลูกของครูปามี่นี่เป็นไงครับตอนนั้นเขาเล่นซิสเตอร์ป่ะมิสอีฟค่ะมิสอีฟส่วนใหญ่เด็กอนุบาลมิสอีฟแล้วใส่ชุดอย่างนั้นป่ะใส่ชุดเป็นซิสเตอร์ป่ะไม่ ใส่ก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะแล้วก็กางเกงธรรมดามีกฎบังคับอยู่อย่างนึงคือห้ามมี่พูดภาษาไทยกับเด็กคือมี่จะไปอยู่ในพาร์ทที่แบบสอนเป็นภาษาอังกฤษเลยให้เขาได้ซึมซับใช่ค่ะมี่ก็เลยจะต้องเหมือนเข้าใจเขาแต่ตอบไม่ได้อะมิสอีฟนี่อะไรอะเราก็แบบอยากจะอธิบายแต่มี่ก็ได้แต่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษมีอยู่ช่วงนึงมี่ได้สอนถึงประถม4ประถม5อะไรเงี้ยค่ะเขาไม่เข้าใจอ่ะแล้วมี่ก็เดินเข้าไปแล้วเขาบอกโอ๊ยมาแล้วอ่ะกลัวเฮ้ยยังทำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็จะเดินเข้าไปแล้วก็พยายามอธิบายแล้วเขาบอกพูดอะไรวะไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะเฮ้ยช่วยฟังหน่อยได้พูดอะไรวะไม่ลุกเราก็ต้องทำเป็นแบบเป็นหูทวนลมซึ่งมันยากมากเลยนี่อาจารย์อธิบายว่าไม่ใช่มันคืออย่างนี้มันต้องอ่านมาจากตรงนี้มันถึงจะตอบได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้ในระหว่างปีนึงถัดมาเนี่ยก็คือเริ่มทำอัลบั้มแล้วอัลบั้มนั้นก็ใช้เวลาปีนึงกับอีกปีนึงที่ฝึกหัดหาเสียงนั้นจนเจอหาเสียงที่พี่โอมเขาบอกว่าโอเคอันนี้แหละคือใช่มี่แล้วธรรมชาติของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยหน้าที่ของมี่ตอนนั้นก็คือดูแลเรื่องเนื้อร้องว่าภาษาแบบนี้คำแบบนี้มันจะออกมาจากเราจริงหรือเปล่าเพราะเราต้องเป็นคนถ่ายทอดมานะคะแล้วพอ2ปีผ่านไปอัลบั้มเราได้ออกแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือมันเหมือนหน้าที่มี่จบไปแล้วตรงห้องอัดนั้นอะที่มี่ทำเพลง10เพลงนั้นเสร็จแล้วร้องได้เต็มที่แล้วมี่จบแค่นั้นจริงๆอยู่ๆมาวันนึงก็พอเพลงมันออกไปมีมิวสิกวิดีโอออกไปท่าแรกไอเพลงอยากร้องดังๆอันนั้นอะคือมี่ได้รับความวิจารณ์ที่แบบมี่ว่าประมาณ 70% แย่นะคะ 30% นี้คือโอเคกับความอยู่ๆก็มีนักร้องผู้หญิงโผล่ขึ้นมาเป็นแบบเต้นท่ายึกๆอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นั่นคือเสียงที่มี่ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วมี่ก็ตกใจอะรู้สึกอ๋อตายแล้วมี่ทำสิ่งไม่ดีออกไปใช่ไหมเอฟ5จะนี่มันมาได้ไงอ่ะมันอยู่มันก็มามี่ทำไปเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นวันนั้นเขาถ่ายเป็นวิดีโอเก็บไว้เล่นๆนะคะตั้งกล้องไว้แล้วมี่อยากทำอะไรมี่ทำเลยเพอร์ฟอร์มไปเลยใช่ค่ะแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วมี่จำได้ว่าทุกคนก็สนุกกับมี่อ่ะวันนั้นอ่ะทีมงานใช่ค่ะโอ้ตลกมากเลยเอาท่านี้สิเออเมื่อกี้ที่ทำมันเหมือนไม่มีแต่ความสนุกฟีดแบ็กไม่ค่อยดีอะค่ะช่วงแรกๆมี่ก็คุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่เขาก็บอกว่าแล้วนั่นมันเป็นธรรมชาติจากอยู่หรือเปล่ามี่บอกว่าใช่งั้นมันก็จบแล้วนี่ทำไมจะต้องแคร์ว่าคนอื่นคิดยังไงอยู่ได้ร้องเพลงอยู่ก็ได้ร้องอยู่แฮปปี้กับเพลงไหมแฮปปี้มากเลยแฮปปี้กับคนที่ทำงานแฮปปี้มากเลยงั้นอยู่ก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วอะมีกำลังใจจากนั้นปุ๊บมี่ก็เลยรู้สึกโอเคมี่จะไม่รับเสียงอะไรทั้งนั้นน่ะจะเดินหน้าทำในสิ่งที่ตัวเองเป็นมาถึงช่วงทริวิวกับเรื่องราวที่เป็นอมตะของบุคคลในตำนานครับช่วงทริวิวคาราวานคือครูใหญ่แห่งเพลงเพื่อชีวิตแต่คาราบาวคือวงสัญลักษณ์หัวควายที่ทำให้เพลงแนวนี้ขยายอาณาเขตไปไกลสุดตา
อัลบั้ม Made in Thailand ทำสถิติสูงสุดขายได้กว่า5ล้านตลับวงที่ต้องผจญกับการถูกแบนเพลงของพวกเขาเป็นอันตรายแต่อีกหลายเพลงมันคือจิตสำนึกของผู้สร้างศิลปะธรรมชาติวัฒนธรรมทุกวันนี้ยืนยงโอภากุลกับพ้องเพื่อนยังคงยืนหยัดเชิญชวนให้ผู้คนออกมาร้องบรรเลงเพราะสิ่งที่คาราบาวสำแดงตลอดมา3ทศวรรษมันคือเพลงสำหรับทุกชีวิตที่เกิดดับอยู่ทุกวันมี่จำได้ว่าคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเมื่อ5ปีที่แล้วเชื่อไหมว่ามี่มีสติกลับมาเพลงที่8อ่ะจนแม่มี่พูดว่ากลับมาได้แล้วใช่